เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ21ครับก็มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งครับให้บริษัทจัดทัวร์เนี่ยจัดเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับบริษัททัวร์ก็คิดว่าใช้จ่ายทั้งหมด4,950 บาทไม่ถึงวันเดินทางก็มีเพื่อนในกลุ่ม2คนไปไม่ได้คนที่ไปเที่ยวจึงต้องจ่ายแทนเพื่อนที่ไปไม่ได้แต่ละคนก็จ่ายเพิ่มคนละ100บาทพอดีจำนวนคนในกลุ่มทั้งหมดมีกี่คนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะก็ถามตอนเริ่มต้นนะครับเมื่อเริ่มต้นจัดทัวร์โอเคนี่เป็นการแก้สมการธรรมดาเลยนะครับก็ให้ตอนแรกมี x คนใครจ่ายรวม 4,950 ถูกป่ะเบ็ดเสร็จ total 4,950 ก็หมายความว่าคนละเท่าไหร่ 4,950 หาร x ถูกไหมฮะแล้วตอนหลังเนี่ยก็หายไป2คนครับตอนหลังก็เหลือ x ลบ2คนก็แปลว่าแต่โทเทิลเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นต้องจ่ายคนละเท่าไหร่4,950หาร x ลบ2ถูกไหมแปลว่าถ้าคนหายไปก็แปลว่าเราต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกคนละกี่บาทอีกคน100บาทพอดีถูกป่ะเพราะฉะนั้นต้องตั้งสมการไงครับก็ตั้งก็คือขาใหม่ก็คือตอนที่เพื่อนออกไปแล้วจ่ายเงินคนละเท่าไหร่ก็ลบตอนแรกที่เราจ่ายเงินสมมุติว่าเราเป็นใน A อยู่ในกลุ่มเนี้ยเราต้องจ่ายเงินกี่บาทตอนที่เพื่อนออกไปแล้ว2คนลบกับเราต้องจ่ายเงินตอนที่เพื่อนยังอยู่ครบต่างเงินต่างกัน100พอดีงงไหมงงแน่เลยก็คือสมมุติใน A อย่างเงี้ยอยู่ในกลุ่มใช่ไหมครับจ่ายเงินตอนเพื่อนไปเพื่อนหายกับจ่ายเงินตอนเพื่อนอยู่มันจะต่างกันอยู่100บาทพอดีโอเคป่ะเพราะฉะนั้นก็เอา 4,950หาร x ลบ2แล้วก็ลบ4,950หาร x ป่ะเท่ากับ100บาทถูกไหมครับฉะนั้นไงต่อหาร50ทั้งสมการเนาะเพราะว่าหอรมอคือ50ครับมันจะเป็น99หาร x ลบ2ลบ99หาร xเท่ากับ2ลองอีกทีนึงนะโอเคแก้สมการครับก็คูณ x เข้าไปป่ะก็จะเป็น 99x คูณทแยงอ่ะ 99xลบ99คูณ x ลบ2หาร x คูณ x ลบ2เท่ากับ2โอเคปะตามนี้99 x ก็ลบ99 x ก็ตัดกันชับชับก็เหลือเท่าไหร่198ถูกไหม99คูณ2กันก็ได้สอนด้วย x คูณ x ลบ2นะครับเท่ากับ2ตัด2ได้ไหมตัด2ได้ปรับเพราะฉะนั้น x คูณ x ลบ2เท่ากับ99หรือไงแก้สมการต่อเรื่อยๆครับ x กำลัง2ลบ 2x ลบ99เท่ากับ0เป็น x ลบ11กับ x บวก9เท่ากับ0นั่นเองไปยังเร็วๆเลยนะใครไม่
ทันก็หยุดแล้วก็ทำเองก่อนก็ได้ x จึงเท่ากับลบ9กับ11แต่ x ที่เรากำหนดไว้คือจำนวนคนถูกไหมครับเป็นติดลบได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้น x ก็เลยเป็น11เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ1นะครับเลยตอบข้อนี้อย่าลืมด้วยว่าเขาถามเริ่มต้นหรือว่าจัดหลังเพื่อนออกไปโอเคนะถ้าหลังเพื่อนออกไปต้องตอบ9คนแต่ถ้าเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นจัดทัวร์ก็คือ11คนครับรวมทั้งหมดข้อนี้ก็ไม่มีอะไรครับแก้สมการธรรมดาเลยตามนี้ไล่ลงมาเรื่อยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีความรู้เรื่องไหนที่ยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจเชื่อพี่นะคะ